10กว่าปีที่แล้วได้เข้ามาทำงานในสวนเพื่อนสมัย10กว่าปีที่แล้วได้เข้ามาทำงานในสวนอุตสาหกรรมโรจนะในจังหวัดอยุธยาซึ่งในสมัยนั้นยังคงชาวบ้านอยู่กับแฟนในซอยวัดโคกมะยมเพราะยังไม่ได้ขยับขยายไปทางไหนก็เลยยังคงมีเรื่องหลอนๆมาเล่าให้ฟังอีกเรื่องด้วยเหตุผลอันใดก็ตามตั้งแต่เข้ามาชาวบ้านอยู่ในซอยวัดโคกมะยมแห่งนี้ภายในซอยวัดจะมีการจัดงานศพบ่อยมากๆจนผมเองยังรู้สึกได้ว่าเหมือนซอยนี้มันมีอาถรรพ์ยังไงก็ไม่รู้เพราะวันดีคืนดีเวลาที่ดิฉันเลิกงานมาก็จะเจอแสงไฟที่ติดประดับประดาไว้ตามถนนหนทางมองดูสว่างสวยไปหมดซึ่งเป็นแสงไฟตามรายทางที่เขาติดเอาไว้ประดับทางเข้าบ้านงานศพนั่นเองลืมบอกไปว่าผมเป็นพนักงานโรงงานทำงานแบบมีเข้ากระเช้าและกระดึกถ้าเลิกงานจากกระเช้ากว่าจะมาถึงปากซอยก็เป็นเวลาเกือบ2ทุ่มจากปากซอยวัดกว่าจะเดินถึงที่พักก็ประมาณ300เมตรซึ่งบ้านที่ผมเช่าอยู่จะห่างจากวัดโคกมะยมไม่เท่าไหร่ถ้าให้คำนวณระยะทางจากบ้านเช่ามาถึงวัดก็น่าจะประมาณไม่เกิน100เมตรละแหละและเพราะอยู่ใกล้วัดเลยไม่น่าแปลกใจที่จะได้ยินหมามันหอนจากทางวัดบ้างเป็นบางวันผมก็อาจจะรู้สึกกลัวๆอยู่บ้างหลังๆหมามันหอนบ่อยๆจากความกลัวจนกลายเป็นความเคยชินไปเองและซ้ำร้ายกว่านั้นสิ่งที่ผมได้พบเจอก็คือทางด้านหลังห้องที่ผมเช่าไว้พักอาศัยจะมีบ้านไม้อยู่หลังหนึ่งซึ่งมีรั้วติดกันกับห้องพักและถ้าผมเปิดประตูทางด้านหลังออกมาก็จะมองเห็นบ้านไม้หลังนี้ได้อย่างชัดเจนแม้กระทั่งบนบ้านเขาเลยทีเดียวและไม่นานนักบ้านหลังนี้ก็มีคนเสียชีวิตลงและหลังจากที่มีคนเสียชีวิตญาติเขาก็ไม่ยอมให้เอาศพไปไว้ที่วัดเขาได้เก็บศพเอาไว้บนบ้านซึ่งผมก็ได้ยินเจ้าของบ้านเขาพูดกันว่าจะเก็บเอาไว้100วันถึงจะทำพิธีแต่ผมรู้จักคนตายหรอกค่ะและก็ไม่เคยเห็นหน้าสักครั้งเลยไม่ค่อยกลัวสักเท่าไหร่เพราะคิดว่าถ้าคนตายมาให้เห็นจริงๆผมก็คงไม่รู้จักและคงไม่คิดว่าเป็นผีด้วยซ้ำไปเวลาที่ผมเปิดประตูด้านหลังออกมาเพื่อซักล้างทีไรผมก็จะมองเห็นโลงศพตั้งแต่งานอยู่บนบ้านหลังนั้นทุกทีไปนี่คงเป็นเพราะความอาถรรพ์หรือเปล่าที่ทำให้ซอยนี้มีคนตายบ่อยๆและในซอยวัดโคกมะยมนี้วันดีคืนดีก็จะได้ยินเสียงหมามันหอนโหยหวนอยู่เป็นประจำคุยเรื่องอาถรรพ์ในซอยวัดมาก็พอสมควรเข้าเรื่องเลยแล้วกันโรงงานที่ทำงานอยู่ในตอนนั้นถ้าไม่ต้องเดินไปขึ้นรถลับส่งพนักงานทางหน้าปากซอยก็สามารถใช้เส้นทางลัดเดินอ้อมไปทางด้านหลังวัดโคกมะยมได้และผมมักจะใช้เป็นทางลัดเมื่อผมไปสายและขึ้นรถลับส่งพนักงานไม่ทันทางนี้จึงเป็นทางเลือกอีกทางหนึ่งที่ผมใช้งานอยู่เป็นประจำและถ้าเดินลัดไปก็จะถึงโรงงานที่ทำงานอยู่พอดีหากไม่เกิดเหตุการณ์ที่ทำฉันตระหนกอกสั่นขวัญแขวนขึ้นเสียก่อนทางนี้ก็เป็นทางลัดไปทำงานที่ใกล้ที่สุดเลยก็ว่าได้และนี่ก็เป็นที่มาของเรื่องเล่าที่ได้ประสบพบเจอเหตุการณ์หลอนครั้งแรกนั่นเองวันนั้นไปเข้ากระดึกและด้วยความอ่อนเพลียจึงเผลอนอนหลับเพลินจนตื่นสายทำให้ไปไม่ทันรถลับส่งพนักงานเลยจำเป็นต้องมาใช้เส้นทางลัดผ่านทางวัดเพื่อไปทำงานต้องเข้าทำงาน1ทุ่มเลยต้องเดินออกมาแบบรีบๆซึ่งขณะนั้นเป็นเวลาประมาณ6โมงเย็นแสงแดดอ่อนลงซึ่งเป็นเวลาใกล้จะมืดแล้วระยะทางจากบ้านเช่าไปถึงโรงงานก็ประมาณ250เมตรกว่าจะไปถึงโรงงานก็ต้องเดินผ่านเส้นทางวัดซึ่งมันเป็นทางเดินแคบๆข้างเมรุเผาศพซึ่งเมรุนี้เก่ามากๆมองด้านหน้าเมรุจะมีประตูยืดที่ทำจากเหล็กเอาไว้ปิดเปิดเก่าจนสนิมเกาะเคอะตอนที่เดินมาถึงข้างเมรุก็ยังไม่มืดแค่แดดหลบจนมองเห็นเงาต้นไม้บริเวณรอบๆวัดดูรกครึ้มไปหน่อยเท่านั้นเองระหว่างที่เดินผ่านเมรุเผาศพสายตามองขึ้นไปบนเมรุเผาศพแบบกล้ากล้ากลัวกลัวเป็นครั้งคราวจนกระทั่งเดินเลยเมรุเผาศพไปเล็กน้อยก็ต้องสะดุ้งเฮือกตกใจหนักขนหัวลุกสู้เพราะได้ยินเสียงดึงประตูยืดอย่างแรงเหมือนมีคนดึงมันเปิดออกเมื่อกี้ที่เดินผ่านมาไม่มีใครเลยสักคนแล้วใครล่ะที่มาดึงประตูเมรุเผาศพ
ความรู้สึกในเวลานั้นเกิดความกลัวขึ้นมาอย่างจับใจมือไม้สั่นใจมันสั่นน้ำตาคลอเหมือนจะไหลอยากจะร้องไห้แต่ก็ร้องไม่ออกทุกอย่างมันเกิดขึ้นกระทันหันจนจะโดนผีหลอกไวเท่าความคิดรีบวิ่งออกไปจากตรงนั้นทันทีวิ่งแบบไม่คิดชีวิตวิ่งผ่านสนามหลังวัดซึ่งมีป้อมยามและมีลุงยามแก่ๆคอยเฝ้าเครื่องสูบน้ำอยู่แกตะโกนถามทั้งนั้นมีแต่จะรีบวิ่งออกไปให้พ้นจากบริเวณนั้นยิ่งไกลเท่าไหร่ยิ่งดีพอวิ่งไปถึงโรงงานตั้งสติได้ก็ละล่ำละลักเล่าเรื่องทั้งหมดให้เพื่อนๆได้ฟังกันทุกคนต่างลงความเห็นว่าถูกผีหลอกอย่างแน่นอนจากวันนั้นเป็นต้นมานั้นก็ไม่กล้าเดินผ่านวัดเส้นทางลัดนั้นอีกเลยเวลาล่วงเลยมาเป็นเดือนแต่แล้วก็มาเกิดเหตุการณ์หลอนๆกับเป็นครั้งที่สองอีกจนได้วันนั้นเป็นวันที่เข้ากระดึกแล้วก็มาออกกระตอน6 โมงเช้าเวลาเช้าในช่วงหน้าหนาวอากาศเย็นๆมองไปท้องฟ้าสลัวๆแต่ก็เริ่มสว่างบ้างแล้วรูดบัตรพนักงานเสร็จก็เดินออกมาจากโรงงานโทรหาแฟนให้แฟนเดินออกมารับทางด้านหลังวัดพอเดินออกจากโรงงานมาได้ไม่กี่ก้าวก็จะมองเห็นป้อมยามของลุงแก่ๆที่คอยเฝ้าเครื่องสูบน้ำอยู่ไกลๆก็มองเห็นผู้หญิงวัยชราคนหนึ่งสวมเสื้อคอกระเช้านุ่งผ้าถุงกำลังก้มเงยก้มเงยเหมือนกำลังซักล้างอะไรสักอย่างอยู่ทางด้านหลังของป้อมยามสงสัยคงจะเป็นเมียของลุงแกนั่นแหละตื่นเช้าแท้คิดในใจและสายตาจากตรงนั้นเดินคิดอะไรเพลินๆจนกระทั่งเดินมาถึงป้อมยามท่านก็นึกขึ้นมาได้ว่าตอนเดินออกมาจากโรงงานเห็นผู้หญิงวัยชรายืนอยู่หลังป้อมยามของลุงด้วยความสงสัยเลยเดินไปดูและก็พบว่าด้านหลังป้อมยามนั้นติดกับสนามด้านหลังวัดแล้วน้ำก็มีอยู่เต็มสระซึ่งมองดูแล้วไม่มีพื้นที่เพียงพอสำหรับคนยืนสำหรับซักล้างอะไรได้เลยมันมีแต่น้ำแล้วที่เราเห็นมันคืออะไรยังไม่คลายความสงสัยเลยเดินมาดูทางด้านหน้าป้อมยามอีกครั้งก็พบลุงยามนั่งอยู่ลำพังเพียงคนเดียวจนลุงถามว่าหาอะไรเหรอหนูได้แต่สายหน้านึกในใจโดนผีหลอกอีกแล้วเหรอเนี่ยไม่มั่นใจเดินมาข้างๆป้อมยามสำรวจดูด้านหลังป้อมยามอีกครั้งเป็นเวลาที่แฟนเดินมาพอดีเขาถามว่าดูอะไรบอกเขาว่ากลับถึงที่พักแล้วเดี๋ยวเล่าให้ฟังพอกลับถึงบ้านเช่าเลยเล่าเรื่องทั้งหมดให้แฟนฟังว่าสงสัยผีมันตั้งใจหลอกแต่ละมั้งหรืออีกอย่างอาจจะมาขอส่วนบุญแฟนบอกแบบนั้นส่วนตัวของคิดว่าสิ่งลึกลับที่ได้ออกมาให้ดีได้เห็นนั้นเขาคงจะมาให้ได้เห็นเพราะต้องการที่จะสื่ออะไรบางอย่างกับนั่นเองหลังจากเกิดเหตุการณ์ในวันนั้นก็ได้ไปทำบุญใส่บาตรเพื่ออุทิศส่วนกุศลผลบุญให้กับพวกเขาและหากวันใดที่นอนตื่นสายแล้วไปขึ้นรถลับส่งพนักงานที่หน้าปากซอยไม่ทันก็จะให้แฟนขับรถมอเตอร์ไซค์ไปส่งที่หน้าโรงงานแทนที่จะเดินผ่านวัดไปเส้นทางลัดทางเดิมเพราะกลัวว่าจะเกิดเหตุการณ์ขนหัวลุกซ้ำรอยเดิมอีกเพราะจากประสบการณ์ในครั้งนั้นทำให้ไม่กล้าที่จะเดินผ่านหลังวัดโคกมะยมอีกเลยขอขอบคุณมากครับที่ติดตามและรับชมรายการของเราทางเราจะนำเสนอรายการดีๆมานำเสนอท่านพบกันใหม่ในคลิปหน้าขอขอบพระคุณมากครับ